วัสดีค่ะสวัสดีนะคะทำเสร็จแล้วนะคะไส้กรอกนะคะไส้กรอกหมูวุ้นเส้นนะคะใส่วุ้นเส้นนะคะส่วนที่เหลือนี่เราก็ทำเป็นแหนมได้เพราะว่าไส้ที่เราทำมันหมดเราก็เลยเอามาห่อนะคะเป็นแหนมก็ได้เป็นไส้กรอกก็ได้พี่น้องนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยรายละเอียดทำเสร็จแล้วนะคะแต่ไม่ได้ลงวิธีทำให้ดูแต่ทำกับมือแน่นอนอร่อยแซ่บวันนี้ไม่เกินพรุ่งนี้เย็นๆก็กินได้นะคะเราจะผึ่งลมไว้ก่อนนะคะผึ่งลมไว้ก่อนนะคะอากาศร้อนแบบนี้ไม่น่าจะเกิน1วันหรือวันครึ่งก็ได้รับประทานแล้วนะคะมากินมาชิมด้วยกันนะคะนี่ใหญ่ๆพี่ๆโอ้หอมมากเลยหอมกระเทียมนะคะเพราะว่าเราใส่กระเทียมเยอะเนาะใส่เยอะๆเลยนะคะเพื่อความหอมเพื่อความอร่อยนี่ค่ะไม่เป็นไส้กรอกนะคะแต่เป็นแหนมก็ได้เฮ็ดเป็นแหนมก็ได้พี่น้องเฮ็ดเป็นไส้กรอกก็ได้นะคะเพราะว่ารสชาติเดียวกันนะคะเนี่ยนะคะอร่อยอร่อยด้วยกันค่ะเนี่ยเฮ็ดเป็นแหนมตุ่มก็ได้พี่น้องก็เรียกแหนมตุ่มนะคะอร่อยขัวใส่ไข่กับแซ่บด้วยพี่น้องย่างกับแซ่บอบกับแซ่บนะคะมากินมาชิมด้วยกันนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะไส้กรอกของเราไส้กรอกหมูวุ้นเส้นเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือเห็ดใส่แห้งเนาะใส่แห้งนะคะหมายถึงใส่ที่เขาอัดแห้งมากเนาะบ่แม่นใส่หมูสดนะคะเป็นใส่แห้งนะคะเนี่ยเราก็มาแช่น้ำแล้วก็เขาก็จะพองตัวขึ้นมาเนี่ยเรียบร้อยนะคะทำเสร็จแล้วนะคะไส้หมดนะคะใส่หมดเท่ากับว่าแพ็กใส่ถุงนะคะเพื่อจะเอาไปปิ้งไปย่างไปทอดไปอบได้รสชาติเดียวกันกับแหนมพี่น้องเอาไปโดนเป็นสมกับเป็นแหนมถ้าโดนมันเปรี้ยวกับเป็นแหนมนะคะแต่ว่าไส้กรอกนี้นะคะไม่ได้รวมกับเมนูอาหารที่น้องอ้อยให้มานะคะอันนี้นอกเหนือนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะอันนี้อย่าละเอียดซื้อมาทำเองนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะมีให้ชิมและจำหน่ายนะคะมีให้ชิมและจำหน่ายนะคะพี่น้องมากินมาซื้อมาอุดหนุนกันเด้อพี่น้องนะคะหมูแพงหลายอุปกรณ์ทุกอย่างแพงหมดเลยนะคะส่วนหนึ่งก็คือให้ชิมนะคะส่วนหนึ่งก็คือขายเอาทุนคืนนะพี่น้องเล็กๆเล็กน้อยหมูแพงมากเลยช่วงนี้แต่อยากกินแหนมอยากกินไส้กรอกโดยการทำเองนะคะก็เลยจัดซะหน่อยนะคะเนี่ยโอ้หอมมากเลยหอมกระเทียมพริกไทยซ้ำเกลือนะคะรากผักชีหอมมากมายไก่กองมาเนี่ยของแท้แน่นอนเนี่ยวุ้นเส้นไส้กรอกหมูวุ้นเส้นแซ่บมากินมาชิมจ้าพี่น้องก็แพงดอกอุดหนุนแน่พอได้เอ็นค่าหมูเล็กๆน้อยๆกินกับกินอุดหนุนกับอุดหนุนเนาะจะละๆๆๆ